ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือ2คุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สูงประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือ2คุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการ2หุ้นช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยลมนาชัยครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับก็ภาพการลงทุนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าประเด็นหลักๆถ้าเป็นปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีสายอยู่ประมาณสัก3เรื่องนะครับที่ตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยที่ยังกดดันตลาดอยู่เหมือนกันนะครับมาดูเรื่องแรกเนี่ยเรื่องแรกก็จะเป็นการเจรจาการค้าของสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งตอนนี้รองนายกจีนเนี่ยก็เจรจาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งท่าทีล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมีการเปิดเรื่องตัวเลขต่อรองกันมาแล้วว่าทางจีนเหมือนต่อรองว่าต้องการก็คือพูดง่ายๆว่าคือจะลดตัวเลขที่จีนเกินดุลกับทางสหรัฐได้ประมาณ200,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็แลกด้วยการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งประเด็นข่าวที่ออกมาเนี่ยทางการจีนเนี่ยปฏิเสธอยู่นะครับว่าไม่จริงนะครับแต่เท่าที่ดูจากท่าทีเนี่ยผมว่ามันอยู่ระหว่างการต่อรองแหละถึงแม้ว่าการเจรจารอบนี้อาจจะยังไม่ได้บทสรุปเนี่ยก็คาดว่าอีกประมาณสัก 2-3 รอบเนี่ยมันน่าจะมีทางออกที่น่าจะอ่อนลงนะครับในเรื่องของประเด็นการค้าจีนกับสหรัฐเนี่ยก็มองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันคงน่าจะหาจุดลงตัวกันได้เพียงแต่ว่าถ้ายังในเงื่อนไขบางเรื่องอาจจะยังต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดหนึ่งก็มองว่าไม่น่าจะเป็นปัจจัยกดดันอะไรกับตลาดเยอะนะครับ อีกเรื่องนึงเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็มันจะมีตัวเลขไอตัวอัตราบอนด์ยิลด์ของอเมริกาครับคืออัตราพันธบัตรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐเนี่ยมันก็ตอนนี้ก็ยืนเหนือ 3% ละนะครับก็วันนี้ก็วิ่งขึ้นไป 3.1 ระหว่างซื้อขายวันนี้ก็มีขึ้นไป 3.12% นะครับแต่ผลกระทบเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนกับตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยไม่ค่อยแพนิคไม่คือไม่ค่อยตกใจกับตัวเลขอัตราผลตอบแทนที่มันวิ่งเกิน 3% ในรอบนี้สักเท่าไหร่นะครับงั้นที่ดูเนี่ยประเมินว่าตลาดที่บอนด์ยิลด์มันวิ่งขึ้นมานี่ก็คงจะรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในการประชุมเดือนมิถุนายนที่จะถึงเนี้ยก็คือมิถุนายนเนี้ยก็คาดกันว่า
ดอกเบี้ยมันคงขยับไปอีก 0.25 นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของไอตัว Fed Funds Rate Future ซึ่งเป็นอัตราที่เทรดเดอร์เขาเทรดกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขตอนเนี้ยในมุมมองของเทรดเดอร์เนี่ยเขาเชื่อว่ามันสูงกว่าตัวเลขที่ Fed ประมาณการแนวโน้มในมุมมองของเทรดเดอร์เนี่ยเขามองว่าดอกเบี้ยเนี่ยมัน3ครั้งเนี่ยมันไม่พอมันอาจจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง4ครั้งได้เพราะงั้นไอ้เรื่องการเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมันก็ยังน่าจะยังกดดันตลาดเป็นระยะนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นนี้ก็คิดว่าตลาดคงซึมซับการปรับขึ้นรอบเดือนมิถุนายนอย่างเนี้ยไปแล้วเพราะงั้นเราก็ตัดประเด็นในเรื่องของตัวบอนด์ยิวสหรัฐออกไปอันประเด็นหนึ่งก็คือก็ดูแล้วตลาดก็ไม่ได้แพนิคเพราะวัน2วันเนี่ยมันทะลุขึ้นมาถ้าปกติแรกๆเนี่ยขยับขึ้นมาหน่อยไม่เกิน3เนี่ยตลาดสวิงกันมากมายนั้นเท่าที่ดูเนี่ยสัปดาห์นี้มันตลาดทั้งเอเชียก็ไม่ได้ดูเหมือนตลาดไม่ค่อยได้กังวลอะไรกับประเด็นนี้เยอะครับแต่วันนี้ฝรั่งก็ขายเยอะนะคุณอภิชัยใช่เพียงแต่ว่าไอ้ที่ผมบอกไม่กระทบเยอะเนี่ยเพราะว่าประเมินคือไม่ได้มองว่าบวกว่าเขาจะซื้อนะครับเพียงแต่ว่าประเมินว่ามันผลกระทบในแง่ของการสวิงของตลาดทางยุโรปเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแต่เหตุผลที่เขาจะซื้อเราช่วงนี้ดูน้ำหนักมันยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับในเรื่องของดอกเบี้ยที่มันยังเป็นขาขึ้นแล้วก็ดอลลาร์ที่มันแข็งค่าตรงนี้มันก็ทำให้มุมซื้อเนี่ยเยอะๆซื้อนานๆฝังแบบเม็ดเงินมันคงยังไม่มีแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าฝรั่งขายเยอะจริงๆนะครับตอนนี้มาดูประเด็นตัวสุดท้ายซึ่งประเด็นตรงนี้คิดว่าสำคัญแล้วมันก็น่าจะมีผลต่อตลาดก็คือว่าราคาน้ำมันนะครับซึ่งราคาน้ำมันนะครับ WTI ตอนนี้ยืนอยู่ประมาณสัก71เหรียญต้นๆนะครับต้องถือว่าเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นบวกกับกลุ่มพลังงานนะครับค่อนข้างชัดเจนซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เนี่ยถ้าดูนั่งมือที่เห็นการซื้อขายเนี่ยช่วงที่มันจะมีช่วงที่หุ้นกลุ่มอื่นลงแต่กลุ่มพลังงานไม่ลงนะครับก็ทำให้อินเด็กซ์เนี่ยลงมาทดสอบแนวรับใหญ่1750เนี่ยมันยังยืนได้คือไม่หลุดนะพูดง่ายมันเป็นจุดสำคัญมันเป็นแนวรับสำคัญที่ทั้งไม่ว่าจะนักวิเคราะห์พื้นฐานหรือเทคนิคเนี่ยผมว่าเขาดูจุดนี้กันหมดเพราะว่ามันหลุดเนี่ยมันก็กลัวว่าโมเมนตัมของตลาดจะเสียไปนะครับซึ่งตรงนี้ราคาน้ำมันไม่ยืนอยู่แต่นี่มาดูในแง่ของแนวโน้มของราคาน้ำมันกันบ้างว่าที่ยืนอยู่ปัจจุบันเนี่ยต้องก็มาจากสาเหตุเรื่องตะวันออกกลางนะครับเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซีเรียอิสราเอลที่เยรูซาเล็มอิสราเอลหรืออิหร่านเนี่ยมันก็ยังเป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังยืนครับระดับ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้แต่นี่มาดูในแง่ของตัวเลขเขาเรียกว่าเป็นสัญญาฟิวเจอร์สเปดก็คือส่วนต่างของราคาน้ำมันระยะสั้นเดือนใกล้ก็คือมิถุนายนนะครับกับเดือนไกลออกไปก็คือกรกฎาคมเนี่ยปกติเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยที่เป็นฟิวเจอร์สัญญาที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยระยะเวลาไกลๆไว้เนี่ยราคาคงจะแพงกว่าราคาปัจจุบันแต่ปรากฏว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยถ้าไปดูสเปรดสัญญาระยะใกล้เดือนใกล้กับเดือนไกลเนี่ยของน้ำมันเบนซ์หรือไม่ว่า WTI ก็ปรากฏว่าไอ้เดือนใกล้เนี่ยมันแพงกว่าเดือนไกลนะมันสะท้อนให้เห็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันอาจจะมาจากสาเหตุก็คือปริมาณเนี่ยมันขาดหรืออีกในหนึ่งก็คือว่ามีความต้องการจะถือน้ำมันเนื่องจากมันมีปัจจัยเสี่ยงถ้าปัจจัยเสี่ยงนั้นก็คงจะมองเรื่องสถานการณ์ความวุ่นวายเนี่ยมันไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เมษายนเนี่ยสเปรดตรงเนี้ยมันกว้างแต่พฤษภาคมปัจจุบันเนี่ยสเปรดตรงเนี้ยมันลดลงมาค่อนข้างแทบจะไม่มีส่วนต่างละตรงเนี้ยระยะใกล้ระยะไกลเพราะมันสะท้อนว่าราคาน้ำมันปัจจุบันตรงเนี้ยอย่างเบนซ์ที่80เนี่ยผมมองว่ามันอัพไซด์มันจะขึ้นไปอีกเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีดูเหมือนจะไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าราคาน้ำมันจะลงนะครับเพียงแต่ว่าการที่ราคาน้ำมันจะขึ้นไปอีกแล้วก็ผลักดันหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นไปเยอะๆเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขสเปรดเนี่ยหรือว่าตัวเลขเน็ตลองฝรั่งเนี่ยที่มันขึ้นค่าของเทรดเดอร์ที่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันดูน้ำหนักกันยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเวลาอัพไซด์ไม่มีเนี่ยก็ต้องระวังดาวไซด์แล้วว่าแล้วถ้าน้ำมันมันผันผวนนะครับก็กลับมามองตลาดหุ้นบ้านเราที่มันตลอดสัปดาห์มันยืนได้เพราะราคาน้ำมันเนี่ยเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังต้องระวังราคาน้ำมันครับถ้าดู WTI เนี่ยต้องดูตัวเลขที่70เหรียญนะครับถ้ายืนได้ไม่มีปัญหาตลาดก็คงจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย
ซึมๆไม่ค่อยลงเท่าไหร่ลงมาก็มีแรงซื้อเก็งกำไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าระวังถ้าน้ำมันมัน WTI เนี่ยมันหลุด70เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ย70เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยน้องต้องระวังเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานออกมาซึ่งตรงนี้มันจะกระทบอินเด็กซ์แน่นอนนะครับนี่ปัจจัยที่ต้องระวังในสัปดาห์หน้าโดยของทิศทางก็ประเมินแล้วบวกลบเนี่ยผมว่าตอนนี้คงต้องปัจจัยเนี่ยคงดูที่ราคาน้ำมันถ้ายืนได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไม่ยืนเนี่ยต้องวางแผนขายเหมือนกันครับพอร์ตควรจะเป็นยังไงครับช่วงนี้แล้วเล่นหุ้นตัวไหนครับพอร์ตเนี่ยมันคงยังน่าจะถือไม่ประมาณอย่างมากผมว่าก็ประมาณ 50-60% ของพอร์ตนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีปัจจัยอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยก็รอดูตัวเลขมันจะมี GDP ไทยนะครับควอเตอร์1ออกมาวันจันทร์ตัวเลขที่เราประเมินดูก็ค่อนข้างดีประมาณ4% 4.1 อะไรประมาณเนี้ยน่าจะดีตัวเลขส่งออกเมษายนก็ยังขยายตัวดีนะครับแล้วก็กลุ่มหุ้นที่เล่นเนี่ยอาจจะต้องselective นิดนึงนะครับอย่างวันเนี้ยมันมีประเด็นข่าวรายตัวในเรื่องของการประมูลขึ้นนะครับ 1,800 ก็คือ True เนี่ยบอกแล้วไม่ประมูลนะครับเพราะมองว่าขึ้นที่เขามีอยู่55เมกะเฮิรตซ์เนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยเขามองว่าพอนะครับซึ่งตรงเนี้ยภาพเนี่ยมันจะทำให้ในส่วนของอย่างน้อยตัว True เนี่ยปีเนี้ยผลประกอบการน่าจะยังเป็นน่ามีโอกาสเป็นบวกได้นะครับเพราะว่าตัวเลขไตรมาสหนึ่งออกมาเนี่ยทั่วในส่วนของรายได้ทูเนี่ยทุกธุรกิจเนี่ยมันขยายตัวดีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของกลุ่มสื่อสารเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทูเนี่ยราคาเราทำแปรรูไว้7.60 บาทไปนะครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันมันก็ยังมีอัพไซด์อยู่ก็บอกว่าเป็นหุ้นกลุ่มหนึ่งน่าสนใจนะครับแล้วมองกลับกันเนี่ยถ้าทูไม่ประมูลเนี่ยมันส่งสัญญาณว่าการแข่งขันรอบนี้มันไม่รุนแรงแล้วก็แอดวานเนี่ยที่มีขึ้นอยู่ในมือ55ไม่เคยเหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่ประมูลด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะทำให้ภาพในส่วนของกำไรกลุ่มไออาร์กลุ่มโทรศัพท์เนี่ยปีนี้ถ้าไม่มีภาระตรงนี้เข้ามาเนี่ยแนวโน้มกำไรเนี่ยมันดูดีแล้วก็ราคาแอดวานที่มันตับถ้ามีข่าวว่าไม่ประมูลเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับไปยืนเหนือ200เนี่ยผมว่าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มสื่อสารสัปดาห์หน้าก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็ยังได้แรงบวกจาก EEC นะครับซึ่งมันก็คงจะเป็นหุ้นกลุ่มที่น่าจะถือได้นะครับแล้วก็ปัดส่วนหนึ่งก็คือราคามันปรับฐานลงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอมตะหรือว่า WHA เนี่ยราคามันผ่านการปรับฐานมาแล้วรอบนึงเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกลุ่มที่ก็เป็นหุ้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับความผันผวนอะไรกับตลาดเยอะนะครับก็เป็นที่ของที่เราแนะนำนะครับสัปดาห์หน้าครับย้ำกลยุทธ์การลงทุนหน่อยครับก็สัปดาห์หน้าดูราคาน้ำมันเป็นหลักนะครับถ้าไม่ WTI มันยืนเหนือ70เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยแนวรับแถว1750บวกลบคิดว่าน่าจะยืนได้แล้วก็อาจจะเลือกหุ้นที่เลี่ยงความผันผวนของตลาดอย่างกลุ่มโทรศัพท์มือถือกลุ่มที่คมอุตสาหกรรมนะครับลงทุนไปก่อนเพราะสัปดาห์หน้ามันก็มีทั้งเรื่อง GDP แล้วก็เรื่องสารนะครับตัดสินเรื่องกฎหมายลูกสวนะครับซึ่งประเด็นนี้มันก็น่าจะมีผลบวกกับผลลบตลาดได้เหมือนกันนะครับในสัปดาห์หน้าครับครับชัดเจนครับคุณพิชัยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพิชัยเรามานะชัยนะครับบริษัทหลักทรัพย์ Applewell ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเปิดสายครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดย GPI Synbiotic ช่วยย่อยอาหารลดค่าอาหารสัตว์สร้างภูมิต้านทานโรคให้สัตว์สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นกระเบื้องหลังคาดีไลท์คูลสวยงามแข็งแรงติดตั้งง่ายสะท้อนความร้อนได้ดีกว่ากระเบื้องเซรามิกฝนตกไม่เสียงดังกันความร้อนราคาถูกกว่าเมทัลชีทหยุดโรคร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยออร์แกนิก TPI ปุ๋ยม่วงเร่งการเจริญเติบโตผลผลิตสูงไม่มีสารพิษตกค้างบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิธี